โอ้โหดูนี่เนี่ยฝุ่นนะโอ้โหดูสิโอ้ยขอสะสมสุดยอดเลยโอ้โหดูฝุ่นนะจืดโอ้โหพระเจ้าช่วยให้ตายเถอะจะทำยังไงดีเนี่ยให้พวกเจ้ากลับมาสวยเหมือนเดิมเออนั่นเป็นคำถามนะส่วนไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมันอยู่ในกล่องเก็บไปเย้เราต้องมาอาบน้ำกันแล้วพวกเธอพร้อมกันไหมมาช่วงนี้มีสาระโอเคครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเรากลับมาในช่วงอะไรกันเราไม่ได้มาแคสเกมกันนะตอนนี้เป็นช่วงมีสาระบ้างนะนิดหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ฮะเราจะมาสอนในนี้ครับทำความสะอาดฟิกเกอร์นะโอ้โหนี่ยังไงฟิกเกอร์นี่ฮะฟิกเกอร์ซูซูมิฮารุฮิครับสมัยตั้งแต่ผมซื้อมาตั้งแต่ป .5 ครับเอ๊ะสักม .3 ได้โอ้โหหูดูฝุ่นดิเนี่ยสูงเออนั่นแหละหูฝุ่นสุดยอดนี่ฮะฐานนี่เหลืองเลย เราจะมาทำความสะอาดเขากันนะฮะก่อนอื่นอุปกรณ์ฮะเราต้องเตรียมก็คือหม้อครับหม้อเอ๊ะไม่ใช่หม้อกระมังหรืออะไรก็ได้ครับไว้ใส่นะฮะนี่ครับหม้อฮะหม้อนี่ครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยน้ำยาล้างจานนะฮะโอ้โหนี่หยิบมาจากข้างหลังเลยทีเดียวอันที่สามและสุดท้ายก็น้ำนะฮะซึ่งเราจะเอาแบบนี้ครับโอ้โหดูจานที่ไม่ล้างโอเคครับเมื่อกี้เราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วล็อกก็จะมาโอเคใส่ถังนะฮะกระมังนี่ก็จะมีกระมังที่ต้องท่วมตัวนิดนึงท่วมตัวของฟิกเกอร์นิดนึงนะฮะป๊อปมาอื้อคุณหนักว่ะตายยกไม่ขึ้นมือเดียวยังไม่ขึ้นนะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำยาล้างจานเลยฮะว้าตีให้ฟองขึ้นๆเยอะไม่ใช่ครับตีฟองขึ้นเอาสนุกแล้วก็ถึงตาฟิกเกอร์นี่ฮะจับฟิกเกอร์นี่แยกชิ้นส่วนกันก็ดีฮะมันจะได้สะอาดโอ้ยลำบากเกินคือซูมยาทางนี้ใส่ลงไปเลยจับคือแช่เอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะหรือแล้วแต่ความหนักของไอ้ของฝุ่นที่เกาะนะฮะเราก็จะมารอสักครึ่งชั่วโมงนะฮะโอเคครับเรามาลองดีกว่าโอ้ขี้เกียจรอแล้วเล่นเกมดีกว่าเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยถึงกเวลาผ่านไป30นาทีนะครึ่งชั่วโมงนะฟอร์มก็เริ่มลดลงเลยฮะไม่ใช่แล้วเราจะเอาฟิกเกอร์ออกมาจากตรงนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วฮะเราต้องเทนะครับนี่ทิ้งเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอันนี้คือฟิกเกอร์ที่เหลือนะในห้องผมโอเคนะหลังจากนั้นนะฮะเราเทน้ำออกนะฮะแล้วก็ใส่น้ำไปทีนึงฮะนะครับการใส่น้ำคราวนี้นะฮะก็ใส่รอไว้นะฮะส่วนอันนี้ก็มาดูสิว่าผลเป็นไงฮะก็มันก็ยังเหลืองอยู่มีฝุ่นอยู่บ้างฝุ่นที่เกาะเหลืออยู่นะฮะเรามาใช้อุปกรณ์เสริมอีกอันก็คือนี่ฮะแปรงสีฟันนะที่ใช้แล้วนะฮะต้องใช้แล้วด้วยนะห้ามอันซื้อใหม่เด็ดขาดเนี่ยแปรงมันจะหัวแบบเนี่ยบานๆอย่างเงี้ยนะฮะเอามาทำอะไรเงี้ยเอามาขัดเนี่ยขัดจึ๊กๆๆๆนี่นะฮะหลังจากการขัดเสร็จนะฮะลืมบอกไปนะว่าการขัดเนี่ยขัดที่ดีนะต้องขัดสมมุติขัดตรงผิวนี่ฮะก็พยายามขัดเบาๆนะฮะขัดไปตามเนี่ยตามผิวของเนี่ยผิวของเนื้อฟิกเกอร์นะอ๋อแล้วก็นะฮะการทำอย่างนี้นะฮะใช้สำหรับฟิกเกอร์ที่ทำมาจาก PC นะเท่านั้นนะฮะเริ่มเงาแงมแล้วนะโอเคครับเราก็ทำการล้างน้ำครับใช่ครับน้ำเมื่อกี้เนี่ยฮะที่เอามาใส่เตรียมรอไว้อะไรเข้ากล้องกันหมดเลยเอาถามไม่ยอมลงฮะแช่แบบว่าล้างน้ำยาล้างจานให้สะอาดนะโอเคครับล้างเลยครับล้างไปเสร็จแล้วครับโอเคครับล้างปุ๊บนะฮะเราก็ทำการทำให้มันแห้งนะฮะทำยังไงก็ได้ครับแห้งๆครับไม่ว่าจะต้มน้ำ
เผาไฟหรือทำในแล้วแต่เลยครับนี่ก็แต่ผมแนะนำคือให้เอาผ้าเช็ดตัวรองไว้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวรองมารองแห้งดีกว่านี่นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่พอแห้งแล้วเป็นไงนี่มีขุ่นแล้วนะฮะฐานก็โอเคขึ้นนะถึงมันจะเหลืองอยู่ก็เถอะครับมันต้องได้รับความดูแลสำหรับคนที่ไม่มีที่ไว้นะฮะหรือว่าผมแนะนำว่าถ้ามีถ้าแบบว่าตังก็ซื้อตู้กระจกเก็บดีๆดีกว่าเก็บแบบผมไม่ไหวนะฝุ่นเยอะมากนะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะก็จบไปเรียบร้อยแล้วกับคลิปนี้นะฮะดูครับความสวยงามนี่ฟิกเกอร์เมื่อประมาณ3ปีก่อนได้นะคงจะต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะก็ยังเหลือฟิกเกอร์ที่ผมต้องแช่น้ำไว้อีกเยอะแยะเลยเนี่ยฝากอย่าลืมกด Subscribe หรือกดไลค์หรือแชร์คลิปนี้เยอะๆนะฮะยังไงอย่าลืมว่าแช่ไว้อย่าให้เกินถ้าเป็นอย่าให้เป็นชั่วโมงนึงไม่งั้นสีมันจะลอกได้นะแล้วมันจะสีแบบมันจะเหมือนโดนกัดอะอะไรอย่างนั้นนะฮะโอเคครับแล้วก็อย่าเอาฟิกเกอร์ไปต้มหม้อเด็ดขาดนะฮะที่ทำให้ดูนั้นเป็นแค่ตลกเฉยๆนะฮะมันทำให้ฟิกเกอร์นี่ละลายเลยนะครับผมโอเคครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคครับบายนี่สวยโอเคตั้งไว้บนพีซีเลยตัวทัดก็ไม่ปิดบาย2ทำไมกินทางนั้นวะพอดีผมเสาวางแผนไว้ว่าจะได้เดินซะหน่อยเออได้เดินดีกว่าโอ้ my god ทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นอ่ะ